และนี่คือซีดหลอกลวงที่คุณไม่เคยลองมาก่อนในเกม Minecraft เริ่มต้นด้วยซีดนี้พอดีว่าผมเจอซีดนึงน่ะใน Discord ของ Player Minecraft เว้ยเขาบอกเอาไว้ว่ามันอาจจะฟังดูบ้ามากเพราะว่ามันมี Villager อยู่ในซีดนี้ตัวนึงให้เราดูที่สกรีนช็อตซีดคือ 2x อันนี้ฮะคุณผู้ชมกี่ช็อตบ้าตรงนี้คือปกติมากโกเลม2ตัวเว้ยวะใช่เหรอแปลกๆจัดคุณผู้ชมว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกแค่ว่าคือเรื่องจริงกดไลค์ตอนนี้มาเลยครับให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรเริ่มจากซีนนี้ 2x11 กดสร้าง มาดูว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าส่วนตัวนะครับผมคิดว่าไม่มีทางเป็นเรื่องจริงแน่นอน 100% เลยเฮ้ยหลังจากเราเข้ามาในซีนนี้บอกเลยว่าเราเกิดในตำแหน่งหมู่บ้านเลยแต่เดี๋ยวผมว่ามีอะไรแปลกๆนะทำไมมันมีเข้ามาแล้วมันมีเนื้อเต็มพื้นไปหมดเลยเดี๋ยวและที่สำคัญฮัลโหลชาวบ้านเอ๊ะทำไมชาวบ้านหายไปไหนหมดเลยเอ๊ะใช่ปะเนี่ยมีชาวบ้านไปไหนในหมู่บ้านอย่างนี้เดี๋ยวบ้านหลังนี้ล่ะบ้านหลังนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนะจะบอกว่านี่คือ abandoned villager เหรอถ้าเรามาลองเซิร์ชดูโอกาสที่เราจะเจอไอ้เจ้า abandoned villager เนี่ยจะอยู่ที่ 2% แล้วตอนนี้เนี่ยผมสงสัยแล้วว่าที่หมู่บ้านนี้มันล้างเนี่ยเพราะว่าเราเกิดตามธรรมชาติขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วหมู่บ้านนี้มันล้างเพราะ giant villager ที่อยู่ในสกินช็อตอันนี้ค่อนข้างแปลกเลยนะฮะถ้าหมู่บ้านนี้มันล้างเพราะอย่างที่2เนี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวมากเว้ยหรืออยู่ข้างล่างไม่อยู่แล้วมันมีตรงไหนต่อไหมขอดูตรงบ่อน้ำตรงนี้ไม่เจอแล้วถ้าเกิดว่าเราลองคลิกขวาเพื่อเป็นการอัญเชิญ Giant Villager มาล่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่มีทางหรอกเขามีแต่เรียกการประชุมเนาะโอเคเราหอมดูหมู่บ้านตรงนี้บ้างสิมันจะมีอะไรไหมเอ๊ะตะกี้นี้ผมว่าผมเห็นอะไรแปลกๆนะคุณผู้ชมลองย้อนเวลากลับไปดูนี่ปรับความเร็วเป็น 0.25 เห็นอะไรหรือเปล่าผมว่าผมเห็นนะแบบตาผมเห็นแบบไม่แกะจ่าเลยมันอยู่ตรงนี้เลยเว้ยแต่ว่าพอเรากลับมาดูมันไม่มีฮะตาฝาดก็ได้ผมว่าเราอาจคิดมากไปเองดูของในกล่องโอเคเราเจอดับเหล็ก yes sir เอาล่ะเดี๋ยวขอลองดูรอบๆสิมันไม่มีจริงว้าหมู่บ้านนี่หายไปถ้าผมจะไม่ผิดถ้าเราเดินมาเรื่อยมันต้องมีหมู่บ้านตรงนี้เว้ยเพราะนี่คือร่องรอยของการวางบล็อกคะเอ๊ะแต่ชาวบ้านที่ทำอาชีพเป็นชาวนาก็หายไปโอ้ my god มันดูแปลกๆขึ้นทุกทีแล้วนะเดี๋ยวขอลองดูเดินรอบๆดูปกติเลยแบบปกติเลยโอ้ wait what ทำไมมีชาวบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้ my งงอันนี้งงนะฮะทำไมมีชาวบ้านวิลเลจเจอร์ตรงนี้คนเดียวฮัลโหลครับมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าลองเล่าให้ผมฟังได้ไหมน้องชายอันนี้ก็จะไม่เล่าหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องดูแบบเงาๆนะครับคุณผู้ชมแล้วเพื่อนเองไปไหนหมดอ่ะโอ้มายแล้วทำไมวิลเลจเจอร์มันสปอนตรงนี้ปกติวิลเลจเจอร์มันต้องเดี๋ยวไม่ใช่แล้วหมู่บ้านวิลเลจเจอร์มันอยู่ตรงนู้นแต่ทำไมวิลเลจเจอร์เกิดตรงนี้แล้วเกิดเยอะด้วยหรือว่าเขาอพยพแต่อพยพก็ไม่น่าใช่ปะมันก็ต้องแบบมีหลุมหลบพงหลบภัยมันดูล่องเกินไปนะฮะที่จะเรียกว่าเป็นหลุมหลบภัยได้แสดงว่าไอ้วิลเลจเจอร์เนี่ยอาจจะยังไม่มีหรือว่าเป็นเรื่องโกหกเพราะฉะนั้นนะฮะผมว่าเราต้องไปพิสูจน์ต่อเว้ยว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ผมว่านะแค่นี้มันยังไม่พอเว้ยเราต้องไปหาหมู่บ้านวิลเลจเจอร์อันต่อไปเพื่อดูว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าที่วิลเลจเจอร์มันหายตัวได้ผมทำการสแลชโลเคชโอ้ยซูโรจอยเกมเว้ยวัดไอ้ฟ้ามาตอนไหนนี่แล้วมันอยู่ไหนอะเอ้าเฮ้ยไอ้น้องจังหวะว่าเองก็ได้ข้อความนั้นจาก Discord ที่ยังเห็นรูปเจแอนวิลเลจเจอร์ใช่ไหมเพื่อนใช่อยู่ดีมันทักข้อความไม่เสร็จส่งตัวมาก็เลยเข้ามาเนี่ยโอ้ my god bro งั้นเราเดินตามหาหมู่บ้านกันดีกว่าเว้ยไปดิกำลังตามหาพอดีเลยเนี่ยทำไมโกเลมอยู่ตรงนี้ที่นี่มันไม่มีหมู่บ้านไม่ใช่หรอครับโกเลมมันอยู่หมู่บ้านแล้วมีโกเลมมันอยู่เนี่ยแล้วว่าแต่เขาจะเดินไปไหนนี่นั่นสิเหรอคุณมีแผนอะไรไหมเนี่ยเดินไปไหนไม่รู้คุณมีแผนอะไรไหมครับใช่ครับมีแผนอะไรไหมครับเขาไม่ตอบเราอ่ะเขาไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยวันเกิดอะไรขึ้นพวกมันวะโว้ใจเย็นโบเกมโบครีเอทีฟก่อนแล้วคำถามเลยก็คือมันจะเดินอย่างนี้อีกนานไหมนะคุณผู้ชมคือมันเดินแบบตามผมเรื่อยๆนะเว้ยเหมือนแบบมันหิวผมอะแต่ว่าถ้าผมลองลงไปมันก็ไม่ตีนะดูดิมันลงไปมันตีแล้วช่วยด้วยไปช่วยด้วยมันตีกูเหมือนกัน
my god my god เดี๋ยวหยิบดอกไม้ดอกไม้ด้วยไอ้ฟ้าดอกไม้ flower นี่ๆๆดอกป๊อปปี้ดอกหยิบดอกป๊อปปี้ด้วยเลยเอาไปๆๆๆไปๆอ๋อหยิบขอโทษขอโทษพี่ขอโทษขอโทษขอโทษโอเคโอเคโอเคพี่ชายขอโทษพี่เขาไปแล้วเขาไปแล้วรอเราให้ดอกป๊อปปี้เขาให้เขาไปเลยเหรอเว้ย what แล้วเขาเอาหายเหรอเขาไปไหนอ่ะเฮ้ยเขาอยู่ข้างในเอ้าเป็นมิตรแล้วเหรอเออเป็นมิตรแล้วรังรับอะไรอ่ะสั่นทำไมว้าเอ้าวันตีมึงอยู่ดีแต่ว่าแสดงว่าเขาแบบแค่หนีจากเราเว้ยแต่ว่าถ้าเราไปยุ่งกับเขาเขาจะทำร้ายเราฮะกลัวป๊อปปี้เหรอโอ้ my god แสดงว่าไบโอมธรรมดาเนี่ยอาจจะแบบมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเล็กน้อยแม้กระทั่งไอรอนโกเลมก็เกิดอาการแปลกๆไปพฤติกรรมแปลกๆไปเลยปกติรักเพลเยอร์รักชาวบ้านอันนี้คือทำร้ายเพลเยอร์ด้วยแต่เดี๋ยวนะผมมีคำถามว่ะถ้าเราลองไปไบโอมอื่นอย่างเช่นสวรรณาแล้วเราลองไปดูพฤติกรรมพวกนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเออน่าสนใจโอเคโอเคงั้นไปกันเลยดีกว่าครับนี่ฮะตำแหน่งของวิลเลจเจอร์สวรรณาอยู่ตรงนี้ผมไปคลิกแล้วก็ TP ไปซึ่งก็คือเรามาตรงนี้เลยเดี๋ยวขอดูพฤติกรรมเว้ยแต่มีชาวบ้านนะถือว่าหมู่บ้านนี้รอดอยู่เอ้สวัสดีครับพี่ชายเฮ้ยทุกอย่างมันดูปกติเลยนี่หมู่บ้านนี้ไอ้หนุ่มใช่ก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาสงบสุขดีเฮ้ยแต่ว่าเรามาทำการทดสอบเพื่อหาความจริงเว้ยถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยแสดงว่าเจ้าใจแอนวิลเลจเจอร์ที่เราพยายามตามหาอยู่เนี่ยมันอาจจะแบบแอบตามหาเราอยู่ก็ได้เว้ยถ้าเราลองกลับไปดู Discord แล้วดูตำแหน่งรูปนะฮะเหมือนว่าเราต้องมี2ไอรอนโกเลมเพื่อทำการเรียกเจ้าหมอนี่มาแล้วก็ต้องช่องเก็บของเหมือนกันปะประตูแล้วก็สเตย์ใยแมงมุมสโตนโอเคเอาประตูมาก่อนแล้วก็บันไดแล้วก็มีแพงโอเคแล้วก็ใยแมงมุมฮะแล้วก็สโตนเนี่ยของเหมือนกันเป๊ะแล้วก็เดี๋ยวไปเรียกโกเลมมาตรงนี้2ตัวซัมมอนไอรอนโกเลมตรงนี้2ตัวเฮ้ย2ตัวนั้นปะเนี่ยไม่รู้อะทำไมอะมันเอาอีกแล้วเหรอดูเดินแปลกๆเยอะอ่ะโอ้โอ้ my god เอาล่ะผมว่าทีแล้วก็เซตเวลาไปตามไทม์เซตไหนอ้าวหันหน้ามาฝั่งนี้ด้วยสินะเอาล่ะรอดูคลิปนี้ให้จบแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้และสำหรับเรื่องสยองอันต่อไปมาจากเพลเยอร์ใน Discord นะฮะเขาทิ้ง IP เซิร์ฟเวอร์ไว้ว่า swapping.gg what แล้วเขาเขียนว่าขอความช่วยเหลือเดี๋ยวขอดูคลิปหน่อยสินี่ฮะเหมือนเขาแบบลงเหมืองกับเพลเยอร์เพื่อนของเขา3คนอ่านี่ลงมาเจอเหมืองเจอถ้ำเจอเรดสโตนแต่ก็ไม่ขุดเบย์วอตคุณผู้ชมเห็นอะไรปะทำไมมันมีเพย์เยอร์ปะเนี่ยนี่คือเพย์เยอร์ปะไม่ที่เป็นเพย์เยอร์ต้องมีชื่ออาจจะเป็นมอนสเตอร์แต่ว่าเขาไม่เห็นเว้ยมันเนียนกับภาพพื้นหลังไปเลยโอ้เจอเพชรเว้ยขุดเพชรเยี่ยมแล้วไงต่อวอตเป็นพวกเพย์อะไรบางอย่างที่หนึ่งนะคุณผู้ชมเห็นปะอยู่ฝั่งขวามีปะนี่ไอ้มีตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้สองตัววอตเอ๊ะเดี๋ยวแล้วเพื่อนคนนึงไปไหนอะเอ้าแล้วเพื่อนคนที่มาด้วยคนหนึ่งตายได้ยังไงเอ๊ะเอาไอ้คนก็หายเอ้า what เอ้าใครรู้ไม่ทันนะคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูช้าเห็นปะจังหวะนี้มันจะมีนี่เว้ยตรงเมาส์ผมอ่ะมันมีคนโผล่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ตายเลยโอ้ my god ไม่รอช้าผมขออนุญาตก๊อป IP นี้เข้าเซิร์ฟเลยครับจุ๊บจอยเกมเรียบร้อยตอนนี้คือผมอยู่ในเซิร์ฟของ swapping.gg แล้วฮะถ้าเราลองกดแท็บดูตอนนี้คือยังไม่มีใครเข้าเซิร์ฟมาเลยเว้ยหรือว่าเราต้องอาจจะต้องรอเจ้าของเซิร์ฟมาก่อนแต่เราเข้าเซิร์ฟนี้มาเราเกิดในหมู่บ้านมันก็ไม่ดูหน้าแปลกจาอะไรหรอกแต่โกเลมตะกี้นี้เฮ้ยโบเมียเราอยู่ป่ะฮัลโหลโกเลมตีพี่ไหมเฟรนลี่แล้วเย่เดี๋ยวรอคนเข้าเซิร์ฟมาก่อนนะฮะคุณผู้ชมเว้ยวัดเฮ้ยไอซูโรมันเข้าเซิร์ฟอีกแล้วจะบอกนะว่ามันได้ข้อความเหมือนผมเป๊ะๆอีกแล้วรอไอซูโรอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลไอซูโรเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าไอเท้าเอ้าอีกแล้วเหรอเอ้าอันนี้กำลังหาพิกัดแล้วมันมาโผล่ตรงนี้พอดีอะอย่าบอกนะว่าเองก็ได้ IP swapping เหมือนกันอย่างนั้นเหรอใช่มันเด้งเมสเสจมาอีกแล้วโอ้ my god แล้วเข้ามารู้ป่ะกูเจออะไรอย่างแรกเอาให้เดาเจออะไรวะเฮ้ยทำไมตรงนี้มันมีเหมืองอะไรประหลาดเดี๋ยวมีบ้านตรงนี้บ้านทำไมมันร่วงไปเงี้ยนั่นดิ I don't know ไอ้เก้าดูนี่ดิมีอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวนี่ทำอะไรเนี่ยนี่ทำประหลาดอ่ะมันเขียนป้ายว่าอย่าหาเขาเลิศเธอหรือว่าเราจะตายแวตายเลยวะเลยตายละแวตายละไปดีกว่าเว้ยคือในคลิปใช่ไหมเข้ามาเจอเหมืองแล้วก็จะเจอคนที่เป็นสกินหินแอบอยู่ไหนปะเพื่อนอะไรเนี่ยเล่นสตูนอะไรเนี่ยฮ่าไม่ได้ไอ้ฟ้าเอาวอด
เราโทรไม่ได้อะอะไรอะซอมอันนี้ซอมแหลกปะเนี่ยฮัลโหลเอ้ยก็ไม่แหลกนี่ก็ไม่แหลกแหลกไม่ถูกไม่ได้อะวอดเพื่อนอะไรเลสโตนเหมือนเลือดเลยอยู่ดีกูจอดำปกติดีนะโอเคมาแล้วเฮ้ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นกูมืดกูมองไม่เห็นอะไรเลยเอ้าวอดบัวเฮ้ยเอ้าเห็นแล้วอะไรเกิดขึ้นถ้ำนี้เนี่ยมีไฟมันมีไฟได้ยังไงดับดิเพื่อนเดี๋ยวไฟลามดับไม่ได้เว้ยบัวอะไรอยู่วะเนี่ยมันเริ่มแปลกๆแล้ววะแป๊บนึงนะถ้าเราเข้าไปที่ลาวาถ้าตามในคลิปคือมันจะมีคนโผล่ขึ้นมาใช่หรอมันจะมีใครโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนั่นไงดินั่นคือคำถามที่กูอยากถามมึงว่ามันมีจริงปะว่าไรสาระวะงั้นขออนุญาตจับตามองนะฮะคุณผู้ชมจับตามองอยู่นิ่งๆอันเด็บอันเด็บมีไหมซ้ายมีอ่ะขวาไม่น่ามีนะมั้งผมว่าเอาไปดีกว่าว่ะไม่น่ามีนะมั้งไอ้สารจัดอ่ะจริงเวลามันกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่ามีด้วยเหรอวะมีดิก๋วยเตี๋ยวลาดน้ำตกไงวาดวาดอะไรอ่ะวาดเราเอาก็มีเอาไว้ดิเพื่อนเอาไว้ดิวิ่งเข้ากองไฟเข้าไปเข้าไม่อย่าโดดกองไฟนี่เอาไว้ดิจะรอไปอ่ะเราต้องเรียกขุดขึ้นไปเพื่อนไปไหนไปไหนโอ๊ยมีดีขุดไหมไม่มีเอาไงดีพวกเราแต่ละวามันไม่มาเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมว่าละวาปลอมเว้ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บมันหลอกเรามันหลอกเราเว้ยมันหลอกเราไปแล้วมันมีละวาปิดเนี่ยละวาปิดแล้วมันเป็นความจริงที่ว่าผมเนี่ยได้ทำการพิสูจน์เรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องสยองขวัญมามากมายแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โคตรน่ากลัวที่สุดและสยองที่สุดมันคือบัตเบียคอนเว้ยเขาว่ากันว่าบัตเบียคอนเนี่ยปกติแล้วเบียคอนจะให้พวกเอฟเฟกต์เราเอฟเฟกต์แบบพวกรีเจนหรือค่าความโชคดีแต่บัตเบียคอนจะเปลี่ยนพระจันทร์เป็นสีเลือดและทำให้คุณนั้นต้องตกอยู่ในฝันร้ายตลอดกาลไหนเรามาลองทดสอบดูซิว่าเราต้องใช้เบียคอนใช่ไหมผมมีเบียคอนแล้วก็เราต้องเอาเลสโตนมานี่เพราะว่าถ้าปกติแล้วถ้าเราใช้เป็นพวกไดมอนด์หรือว่าเป็นพวกไอรอนใช่ไหมมันจะเป็นแบบเบียคอนปกติที่แบบปล่อยออร่าสีขาวออกมาแต่ถ้าว่าถ้าอยากให้เป็นสีแดงหรือเป็นบลัดเบียคอนเนี่ยเราต้องใช้บล็อกออฟเลสโตนนั่นไงคุณผู้ชมเมคเซนส์ไหมผมว่ามันเมคเซนส์อยู่นะโอเคเราขยายเป็นแบบ5คูณ5ไปเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิธีของผมที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันจะได้ผลสักแค่ไหนเพราะว่าผมไปดูในคลิป YouTube มาเหมือนกันด้วยเอาล่ะเรียบร้อยต่อมาเราแค่วางเบียคอนมาลุ้นพร้อมกันนะฮะใครว่าเรื่องกินกดไลค์มาด้วยอ่ะเซฟก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ลองคลิกขวาดูบูสต์สปีดเอฟเฟกต์เหมือนปกติเลยไม่มีอันไหนที่แบบเกี่ยวกับฝันร้ายเลยฮะเอ้ยเราต้องแลกโอเคเดี๋ยวเอาไดมอนด์มาแล้วกันเราเผื่อได้แลกนะไดมอนด์ทำการแลกโอ้ไม่ได้เนี่ยมันแดงเว้ยคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าผมลองเอาบล็อกไดมอนด์ลองให้มันแบบเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมปึ๊บโอ้ก็เป็นสีขาวนี่หรือว่าเราต้องมีมากกว่า2คนหรือเปล่ารอให้ลิงเข้ามาดีกว่าเอ้าเพื่อนผมมาเรียบร้อยนี่เว้ยป้ากูกำลังทดสอบในการสร้างบัตรเบียคอนแต่ไม่เจออะไรเลยเว้ยบัตรเบียคอนมันทำได้ได้ไงอ่ะมันจะทำได้จริงหรอไม่ได้กูเลยบอกมึงว่ามันไร้สาระไงเพื่อนอย่าหาทำนี่แหละบัตรเบียคอนขวางกันดีเข้าไปไม่ได้แล้วมันวางไม่ได้เฮ้ยทำไมวางไม่ได้อ่ะเห็นป้าไปดีกว่าเว้ยเรื่องหลอกเด็กมาแล้วจ้ะสารละจักอะไรวะเนี่ยปลอมเลยและนี่คือความพยายามครั้งที่2รอบนี้นะฮะผมได้วางแผนสร้างฟาร์มมอนสเตอร์เว้ยเพื่ออะไรผมจะวางเบียคอนไว้ตรงนี้นะฮะ yes sirแล้วหลังจากนั้นมันจะแบบมีอะไรขึ้นไหมเนี่ยตอนนี้คือมันไม่มีใช่ไหมไม่มีเลเซอร์ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราลองปล่อยพวกแบบให้พวกม็อบเนี่ยมันมาตายตรงเบียคอนดูมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะแบบเกิดเป็นบัตรเบียคอนก็ได้เว้ยเอานะไอ้ฟ้าพร้อมในการปลดปล่อยหรือยังเพื่อนเอาละเตรียมตัวปล่อยออกมาได้เลยเพื่อนแล้วอะเฮ้ยไม่นะเว้ยอะไรวะเนี่ยบัตรเบียคอนไม่เกิดแถมทุกคนตายหมดเลยโอเคผมว่าไปดีกว่าเว้ยไม่ลงไม่เล่นแล้วเอาละและครั้งนี้จะเป็นความพยายามรอบสุดท้ายตะกี้นี้ผมไปดูรูปหลักฐานมาว่ามีคนเคยทำบัตรเบียคอนได้เว้ยแต่ว่าผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าเขาอะอยู่ในพื้นที่ของทะเลทรายเว้ยฉะนั้นนะฮะไอ้หนุ่มลิงเราต้อง ได้เวลาทำการวางเลสโตนให้หมดเลยเพื่อนได้เลยเพื่อนวางทับเลยหรอทับเลยทั่วอาทิตย์เลยเพื่อนไม่แน่ใจว่ามันจะเรื่องจริงหรือเปล่านะโอเคตอนนี้คือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฮะขั้นตอนต่อไปเราก็เหลือแค่ขี้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 
วางเบียร์คอนเย็ดฮัลโหลฮัลโหลเบียร์คอนไม่เต็มหรอก็เต็มนี่ฮัลโหลที่ขวาได้ไหมที่ขวาก็ไม่ได้หรอไรประโยชน์อ่ะแป๊บนึงนะผมว่าต้องแบบกระตุ้นมันนิดหน่อยเอาวางเรสโตนไว้อย่างนี้เฮ้ยเอาท่าฟ้าปั๊บว้าวไปโอ้ my god what มันออกมาจริงเหรอเดี๋ยวผมถ้าผมเข้าคายบัตรเบียร์คอนทายป่ะเราจะได้เอฟเฟคอะไรอย่าบอกนะมันทำให้เราเป็นอปตะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดูนะฮะกลัวนะว่าไงไม่ค่อยน่ากลัวนะว้าบอกใจเย็นเชลเชลแต่เดี๋ยวนะผมว่าถ้าผมลองทำเซตไนท์ให้พระจันทร์อยู่ตรงกลางพระจันทร์เดี๋ยวมาพระจันทร์เอ้ยจะทำอะไรอ่ะเป็นไงมันส่งไปถึงพระจันทร์เหรอไม่รู้อ่ะแต่ว่าพระจันทร์ไปแล้วโอ้เอาจริงนะผมว่ามันก็คือเรื่องจริงแหละแต่มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเอาตรงใช่เออแล้วอยู่ดีทุกอย่างมันจะเป็นสีแดงได้ยังไงอ่ะไปดีกว่าเว้ยเลิกเล่นแล้วเรื่องสยองอันต่อไปเนี่ยมีหลักฐานครบพร้อมวิดีโอเลยครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่พอชั้นหรือเปล่าหรือว่ามันเพราะว่าไอ้จังเกิลนี้เนี่ยมันค่อนข้างน่าสะอิดสะเอียนให้เราเช็คฟุตเทจนี้ถ้าเราไม่เชื่อเขาซีดคือซีดนี้ฮะผมก๊อปไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอดูคลิปวิดีโอเว่ก่อนดูคลิปทำไมตรงนี้มันเหมือนแบบเป็นช้างหายใช่ปะเนี่ยโอ้ช้างหายจริงอันนี้เอ้าแต่พอมาช้างอยู่วะตอนแรกมันหายตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมwhat happened แล้วไงต่อครับเขาก็สำรวจช้างจังเกิลนี้ปกติเหมือนเจออะไรบางอย่างด้วยปะโอ้ถ้ามีรูอย่างไรนะเอ๊ะรูแบบยิ่งเต็มหมดเลยแล้วก็เจอถ้ำในจังเกิลอ้าวมีกับดักเหรอว้าวเอาแล้วอันนี้คือหน้าพิสูจน์นะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟของซีด 3100X อันเมื่อกี้แล้วฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะเราต้องหาตำแหน่งของจังเกิลซึ่งมันน่าอยู่ในแถวนี้หรือเปล่าว้าวว่าไงจังเกิลนั่นไงจังเกิลไบโอโอ้โหเขียวมาเลยเหมือนจะเป็นซีดแต่ว่ามันคนละแบบภูมิภาคกันนะฮะแต่ขอดูตำแหน่งนี้ก่อนโอ้จังเกิลนี้ดูปกติดีแต่ว่าเราต้องหาจังเกิลเดสเซิร์ตนะฮะเป็นถ้ำเทมเพิลเดสเซิร์ตไม่ใช่สิมันเรียกว่าเทมเพิลคล้ายๆพีระมิดในจังเกิลอะไรเงี้ยป่ะใช่เจอป่ะไม่เจอเลยว่ะจะบอกนะว่าจังเกิลนี้ไม่มีหรออาจจะเป็นไปได้นะฮะไม่มีว่ะโอเคผมว่าต้องไปหาตำแหน่งจังเกิลใหม่จังเกิลนี้คือเอาคะแนนถ้าแบบพูดถึงความเป็นจริงเลยก็คือมันก็ดูปกติมากๆนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวเราไปหาจังเกิลอันต่อไปกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมโอเคจังเกิลพีระมิดอยู่ตำแหน่งที่-2,000แล้วก็-1,200ห่างจากที่นี่2,400บล็อกไปเยสต้องเงี้ยขอสำรวจดูก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมเวเอาละมันจะมีไหมเอาทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยทางเข้าหายโอ้อยู่นี่ครับอยู่นี่เจอแล้วปั๊บเข้าไปตีโค้งเป็นไงครับข้างในเข้ามาข้างในเววัดเฮ้ยเบี้ยผมรู้แล้วว่ามีอะไรอ่ะหรือมีอะไรฉันรู้หมดแน่น้องเราต้องปูยี่ปูยำอะไรกันที่นี่เนี่ยเย้โอ้ยอะไรเปิดว้าไม่ระวังกับดักเว้ยกูเก็บโหมดสไวเวอร์เล่นด้วยมาดิเว้ยดูดิเอ้าก็ไม่มีอะไรนี่ปกติเลยโอ้ยนี่ออกโอ้ my god ผู้อย่างดูปกตินะฮะอันนี้ไม่มีอะไรมากหรือว่าต้องรอตอนกลางคืนหรือเปล่าเป็นไปได้นะฮะอันนี้และตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางคืนเรียบร้อยฮะผมได้เตรียมหนึ่งอย่างมาคือเพชรเพชรด้วยเป็นสองแบบสโตนไอ้ฟ้าลองเหยียบดิเหยียบไม่เหยียบเฮ้ยเหยียบอะไร whatพูดยังไงดิเสียงเหมือนวานร้องอ่ะไม่ใช่เอ้าเสียงหายไปแล้วโอ้ my god แต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นว่าแบบมันหายไปเลยนะฮะคุณผู้ชมจังเกิลก็ยังอยู่ปกติดีทุกอย่างปกติดีแต่ว่าผมไม่กล้าเข้าเอาตรงเลยอ่ะโอเคถ้าคุณผู้ชมลองเล่นซีดีแล้วเจออะไรก็บอกผมด้วยนะฮะผมไปแล้วและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะหมู่บ้านสวรรค์นาในตอนแรกตอนนี้คือพาที่กำลังจะขึ้นมาหรือเปล่าหรือมันกำลังจะตกขึ้นตกทำไมวะเพื่อนมันตกใช่ป่ะมันไม่ได้ขึ้นใช่ป่ะไม่รู้อ่ะแล้วจะขึ้นตอนแรกเรารอคือมันขึ้นไม่ใช่หรอเออไอ้ฟ้าป่ะนี่หรอวะว่าเราต้องอย่างงี้วะโอเคมองไปมองดีด้วยมันจะขึ้นแต่มันลงเหรอตอนแรกมันเหมือนจะขึ้นแต่มันเหมือนลงเว้ยเฮ้ยมันเป็นได้ได้ยังไงวะมันเป็นไปได้อ่ะงงว่ะเอาไงดีเราไม่รู้อ่ะมันไม่ขึ้นแล้วหรอทำเซตไม่ได้หรอมึงลองทำเซตดูดิไหนวะได้ป่ะว้าวแล้วมันปีศาจมันคือเรื่องจริงอย่าลืมกดไลค์ด้วย